การซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่4ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับติดตามได้กับคุณรัตยาเรืองขจรมีรายงานสดจากบริเวณสะพานช้างโรงสีครับเชิญครับค่ะคุณวรเกียรติคะการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วที่4นะคะได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 10:40 นที่ผ่านมาค่ะโดยในขบวนนี้นะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมซ้อมในริ้วขบวนนี้ด้วยนะคะดิฉันอยู่ในจุดคัดกรองบริเวณสะพานช้างแยกโรงสีนะคะซึ่งเป็นจุดที่หากคุณผู้ชมมองไปด้านหลังดิฉันนะคะจะเห็นว่าหากมองตรงเข้าไปประชาชนจะมาที่จุดนี้กันมากนะคะเนื่องจากเป็นจุดที่จะสามารถเดินเข้าไปชมริ้วขบวนที่4นะคะได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ใกล้ชิดที่สุดโดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วที่4นะคะคือพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิเชิญพระบรมอัฐิสู่พระบรมมหาราชวังซึ่งขณะนี้นะคะก็อยู่ระหว่างการซ้อมนะคะจะเห็นว่าประชาชนหลายคนก็ค่อนข้างที่จะรีบเดินเข้าไปนะคะซึ่งการผ่านจุดคัดกรองเจ้าหน้าที่ก็จะต้องตรวจกระเป๋านะคะแล้วก็ชูบัตรประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่และก็กล้องวงจรปิดที่ติดไว้วันนี้จะเห็นว่าประชาชนนะคะแต่งกายสุภาพมีความพร้อมในเรื่องของสีที่เน้นว่าเป็นสีดำสีสุภาพนะคะนอกจากนั้นในส่วนของการพกร่มและไม้เซลฟี่ที่วันนี้เห็นชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่นะคะมีความเข้มงวดในการห้ามนำไม้เซลฟี่เข้าไปค่ะประชาชนหลายคนนะคะก็ทยอยเดินเข้าไปได้อย่างต่อเนื่องซึ่งได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าขณะนี้พื้นที่ด้านในนะคะที่จะเห็นริ้วขบวนที่4ซึ่งกำลังมีการซ้อมอยู่ขณะนี้นะคะก็มีประชาชนอยู่แล้วประมาณ 10,000 คนนะคะซึ่งยังสามารถรองรับประชาชนได้อยู่อีกค่ะค่ะซึ่งอย่างที่เห็นนะคะว่าประชาชนหลายคนก็นอกจากจะเดินเข้าไปเพื่อชมการซ้อมริ้วขบวนแล้วนะคะยังถือพวงมาลัยดอกไม้ดอกดาวเรืองด้วยนะคะเพื่อจะไปวางหน้าเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะคะโดยบรรยากาศการซ้อมริ้วขบวนที่4ค่ะติดตามได้ในข่าวเที่ยงค่ะคุณวรเกียรติคะขอบคุณครับคุณรัตยาครับ